สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันจะเปิดพี่นวลมาตอบคำถามให้นะคะสำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอะไรคะจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเป็นยังไงยังต้องเสียภาษีอีกไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่นวลว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะมีความเข้าใจเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์กับการเสียภาษีแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่อะไรคะหลายๆคนบอกว่าสรุปว่าจดทะเบียนพาณิชย์แล้วว่ามันจบแล้วใช่ไหมพี่นวลการจดทะเบียนพาณิชย์คือการที่เราอะค่ะได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันทําถูกต้องไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะเราจดทะเบียนพาณิชย์แล้วแล้วหลายๆคนก็คิดว่าหลังจากที่จดทะเบียนพาณิชย์แล้วเป็นไงคะสมมุติอย่างนี้นะคุณนะทําธุรกิจด้วยกันเป็นไงคะสองคนผัวเมียสินะเสร็จแล้วก็อาจจะเอาชื่อแฟนนะอ่ะเป็นน้องเอกับน้องบีใช่ไหมน้องเอกับน้องบีแต่งงานกันแล้วน้องเอเป็นคนที่ไปเอาชื่อนะคะไปจดทะเบียนพาณิชย์ถูกป่ะพี่นวลถามคำถามเพื่อนๆนะน้องเอชื่อน้องเอไปจดทะเบียนพาณิชย์เพราะจดทะเบียนพาณิชย์สามารถจดได้ในนามของบุคคลและนิติบุคคลถูกไหมจ๊ะแต่น้องบีอ่ะซึ่งเป็นแฟนไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์นะจ๊ะอ่ะแต่เวลาที่ซื้อขายสินค้าเป็นไงคะเงินไม่ได้โอนเข้าน้องเอเลยแต่เงินเป็นไงคะเงินเข้า B คุณว่าเงินเนี้ย A หรือ B ที่ต้องเสียภาษีถ้าคิดว่า A ค่ะพี่นวลหรือถ้าคิดว่า B ก็ B ค่ะอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยใครอ่ะที่ต้องเสียภาษี A หรือ B หรือA and B หนวนแล้วอ่ะพ้นใช่ไหมบางคนคิดว่ายังไงฉันไม่เกี่ยวนี่พวกฉันไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ฉันก็ไม่ต้องเสียภาษีสิใครคิดยังไงกันบ้างนะคะคุยกันสนุกสนานก่อนนอนแต่นะเป็นสิ่งที่อะไรคะเราต้องรู้เพราะอะไรหลายๆคนเป็นกังวลนะแล้วเดี๋ยวก็มาตอบคำถามให้ด้วยเมื่อกี้เห็นก่อนเข้ามาที่ทักมาหลังไมค์บอกว่าไงพี่นวลคะเข้าร่วมโครงการรัฐอะไรนะเข้าร่วมโครงการรัฐแล้วประบาลว่ารายได้มันเกิน1.8 ล้านแล้วว่าแล้วกังวลกลัวว่าอะไรนะถ้าเกิน1.8 ล้านแล้วอ่ะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคิดว่าถ้าเข้าแล้วก็แบบเข้าแล้วเข้าเลยมีปัญหาชีวิตอีกก็กังวลมากอย่างเงี้ยอันนี้พี่นวลก็จะมาตอบคำถามประเด็นนี้ให้ด้วยนะคุณจะได้แบบว่าเอาไปใช้นะสิ่งที่พี่นวลให้นะคุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้เลยนะคะอ้างบีใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะรายได้เขาบีคือสุดท้ายอ่ะมันนะคะจะต้องกลับมาดูนะคะในประเด็นเรื่องของรายได้ของพวกเรานะจ๊ะว่าใครอ่ะที่มันเป็นการรับรายได้ถูกไหมเพราะเราต้องไม่ลืมว่าณวันนี้ถึง A โอเค A จดก็จริงใช่ไหม A จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไงแต่รายได้อะปรากฏว่า B เป็นคนรับรายได้อะเป็นแฟนกัน B รับรายได้หมดเลยอะ A ไม่ได้รับรายได้อะไรเลยแล้วปัญหาชีวิตมันก็จะตามมาอีกว่าอ้าวแล้วไอ้ธุรกรรมทางการเงินธุรกรรมทางการเงินที่คนโอนเข้าเนี่ยปรากฏว่าเข้าแต่บัญชีของน้องบีคนเดียวเลยมันไม่ได้เข้าเอเลยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นมันก็คือรายได้ที่เข้ามาบีจริงไหมเพราะฉะนั้นต้องกลับมาย้อนคิดตรงนี้นะไม่ใช่เอาแค่ประเด็นที่ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วคนไหนที่จดทะเบียนพาณิชย์คนนั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเท่านั้นเป็นความเข้าใจอะค่ะที่ไม่ได้ถูกต้องนะจ๊ะการเราต้องแยกเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามันคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของกิจการของเราไม่ว่าคุณจะจดในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไปจดก็ตามนะคะแต่เราต้องแยกเรื่องของรายได้ที่เราจะต้องนำมาเสียภาษีเพราะว่า
ถ้าณวันนี้รายได้เข้าแต่ B เข้าแต่ B เข้าแต่ B เอจดแต่เอไม่ได้มีรายได้อะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ B อ่ะค่ะไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาการค้าเป็นร้านค้าต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้ทำให้ B อ่ะค่ะไม่ต้องเสียภาษีถ้ารายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการของน้อง B ตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนะนี่คือสิ่งที่พวกเราอะค่ะที่มีรายได้จำเป็นต้องนะคะต้องรู้เพื่อที่จะได้นะคะทำตัวเองอะค่ะให้ถูกต้องก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะจากฐานข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทำให้แบบว่าเราเองอะค่ะไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธนะที่หลังได้แล้วรู้ไหมบางครั้งอะค่ะผู้ประกอบการอะค่ะคือเข้าใจอะค่ะเข้าใจผิดไงว่าถ้าไม่ได้อยู่ในแบบถ้าไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์นะตัวเองก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมาเสียภาษีมันคือความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่จริงๆใจลึกๆอะก็อยากจะทำให้ถูกต้องซึ่งทุกอย่างอะมันสามารถทำแล้วก็เรียนรู้อะค่ะมันทุกอย่างมันมีทางออกเสมอพี่นนท์แค่อยากบอกให้คุณสบายใจเนาะไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องเครียดมากคือถ้าเรามีความรู้กับมันไอ้ตัวความรู้พวกนี้ค่ะมันจะทำให้พวกเราอะค่ะสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ประหยัดภาษีเนาะได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตนะคะก็เหมือนวันนี้ตัวพี่นวลเองอะค่ะก็เพิ่งลงไปนะกับอะไรนะกับเพื่อนที่แบบว่าเขาก็น่ารักมากเลยนะเพื่อนเราอะเขาไปเรียนในคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 ของพี่นวลไปใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนมาขอบคุณไงแล้วเขาก็แบบเหมือนก็ให้กำลังใจอะแล้วน้องเขียนบอกว่าอะไรเสียดายมาเจอคุณจะเห็นแล้วที่พี่นวลเขียนไปว่าเสียดายมาเจอเพจอาจารย์ช้าความรู้แน่นๆเลยถ่ายทอดให้ลูกหลานได้แบบเต็มดีมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการคือพี่นนท์ก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยพวกนี้ค่ะมันเป็นความชื่นใจอ่ะต้องขอขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจดีๆที่ให้พี่นนท์นะคะน้องโบคะขอบคุณมากเลยนะคะมะม่วงอร่อยมากดูสิคะพี่นนท์กินจนแก้มขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะรู้สิพี่นวลขยันส่งมาให้ทานมากเลยน่ารักที่สุดนะเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วอย่างงี้แล้วคืออย่างเงี้ยค่ะพอเราเองอะค่ะเรียนรู้ปุ๊บใช่ไหมคะคือสิ่งที่น้องพูดอะพี่นวลก็เห็นไหมพวกคนที่ได้มีความรู้ทางภาษีที่พี่นวลสอนให้ในนั้นอะมันมีพวกเคล็ดลับอะไรดีๆเยอะแยะไปมากมายเลยนะเหมือนวันเนี้ยพี่นวลเองก็เพิ่งสอนไปนะสอนในคอร์สภาษีย้อนหลังเรื่องจริงที่ไม่อยากเจอรายได้เกิน1.8 ล้านใช่ไหมแล้ววันนี้พี่นวลสอนเรื่องของโบนัสพี่นวลสอนเรื่องของการใช้เรื่องของสิทธิเก็บกินมากระจายรายได้ มันเป็นช่องอะค่ะของกฎหมายถ้าคนรู้จักใช้อะถ้าคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีแม่งโคตรมีอสังหาริมทรัพย์มากมายนะคุณไปเรียนโบนัสของวันนี้แม่งก็โคตรฟรีบวกกำไรแล้วล่ะมันรู้จักคือคนน่ะที่รู้จักเอาเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะมาใช้มันก็สามารถทำให้เราอะวางแผนภาษีอะค่ะแบบถูกต้องนะไอ้ที่บอกเนี่ยใช้ช่องกฎหมายเป็นวางแผนถูกต้องได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตแต่พี่นวลชอบตรงไหนหรือไหมเมื่อกี้คำที่พี่นวลอ่านให้ฟังอะมันคือสิ่งที่คนที่มาเรียนอะคือพี่นวลชอบคำว่าถ่ายทอดให้ลูกหลานได้แบบเต็มอะมันมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีอ่ะในการที่อยากจะให้ความรู้ให้อ่ะคือพี่นวลไม่ได้สนใจหรอกใครมาเจอพี่นวลก็ถือว่าโชคดีใครมาเรียนก็เป็นโชคอ่ะเพราะสิ่งที่พี่นวลสอนอ่ะมันคือประสบการณ์ตรงที่ช่วยผู้ประกอบการได้ให้วางแผนแล้วก็ประหยัดภาษีแบบถูกต้องได้เองทั้งชีวิตในการทำธุรกิจแต่มันปลื้มใจตรงไหนไหมเพราะพี่นวลมองว่าเวลาเพื่อนๆทำธุรกิจอ่ะพี่นวลถามก่อนเพื่อนๆอ่ะทำธุรกิจอะค่ะต้องการเก็บกำไรอะค่ะเอาไว้ให้กับใครจ๊ะอ่ะเพื่อนๆที่ฟังพี่นวลอยู่วันนี้คุณทำธุรกิจอะทำธุรกิจเพื่อใครถ้าคิดว่าเพื่อคุณพ่อเพื่อคุณแม่เพื่อครอบครัวเพื่อลูกอันเป็นที่รักยิ่งหรือเพื่อเขาจุดคือทำเพื่อใครอ่ะเราต้องกลับมาทำเพื่อใครครับพิมพ์หน่อยแซ่พี่นวลก็อยากเห็นนะว่าเราทำธุรกิจเพื่อใครเนี่ยวันเนี้ยจากคำพูดที่บอกว่าเอาไว้ให้ลูกหลานคือความรู้ที่พี่นวลสอนให้อ่ะมันเป็นความรู้ที่อะไรคะจะอยู่กับเพื่อนๆและอะไรคะลูกของเราคนที่เรารักถูกไหมคะคุณจริงบอกว่าคนที่เรารักใช่พวกเราทุกคนนะคะต่างทำธุรกิจนะคะ
แสวงหากำไรเพื่อคนที่เรารักจริงไหมเออนะเนาะอันนี้พี่ทวนเข้าใจอะค่ะมันคือทำเพื่อคนที่เรารักแล้วแถมบางคนนะคุณรู้ไหมเวลาที่มาแข่งกันเรื่องของราคาค่ะมันทำให้กำไรอะค่ะกำไรไม่ได้มากมายเลยนะกำไรน้อยมากอะเออกำไรน้อยมากตัดราคาตัดกันแล้วตัดกันอีกอะพี่นวลอะรู้ไหมพี่นวลเคยขายของนะขายของตอนนั้นพี่นวลขายของที่ไหนนะพี่นวลเคยขายของที่จตุจักรแล้วพี่นวลก็ขายดีนะคือพี่นวลไม่รู้พี่นวลจะขายอะไรพี่นวลขายดีหมดอะจริงและประมาณว่าพอขายดีปุ๊บไงร้านข้างๆเว้ยเราเอาอะไรมาขายร้านข้างๆก็จะเอามาขายด้วยแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะพอเขาเห็นเราขายดีอะเขาจะห้ามหันกันเรื่องของราคานะจ๊ะจริงป่ะคือฉันเธอขายดีฉันเอามาบ้างแต่ฉันจะขายให้ต่ำกว่าเธอเพื่อที่จะได้ดึงลูกค้าของคุณอะมาซื้อของฉันแทนนะคุณที่มาฟังพี่นวลวันนี้อย่าเอาเรื่องของราคาเป็นตัวตั้งแต่ให้เราอะค่ะเอาเรื่องของอะไรคะคุณค่าสิ่งที่จะช่วยคนอะลูกค้าของคุณอะบริการที่ดีไอ้พวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอะค่ะสามารถที่จะครองใจอะค่ะของลูกค้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะพี่นวลให้ทักษะเรื่องของการขายเพราะการขายอะค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเราทุกคนนะคะต้องขายขายนะคะขายให้เป็นแต่การขายของเราเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากใครอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวในการที่แบบว่าคือหลายคนอะเอาข้อจำกัดเรื่องของอะไรคะล้านแปดเป็นตัวตั้งทำให้ไม่กล้าที่จะขายเพราะกลัวรายได้เกินล้านแปดกลัวที่จะต้องมานั่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบางคนกลัวนะไม่กล้าขายจริงๆเหมือนลูกศิษย์ที่มาเจอพี่นวลอ่ะขายดีมากนะขายดีมากแบบไลฟ์ขายดีมากแล้วบอกว่าโอ้พี่นวลเนี่ยก็ปิดร้านนะก็ไม่กล้าขายอ่ะกลัวแบบกลัวรายได้แตะล้านแปดแล้วกลัวโน่นนี่นั่นคือมันมีเคสเยอะนะคะคือประเด็นคือบางครั้งความกลัวตรงนี้มันก็อาจจะเกิดกับเราได้เหมือนถ้าเราเองอ่ะเป็นคนนึงอ่ะถ้าสมมติว่าเราไลฟ์ขายของใช่ไหมแล้วถ้าสินค้าของเพื่อนๆนั้นมันเป็นสินค้าที่อะไรอะไรนะเขาว่าลิขสิทธิ์อ่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะเป็นสินค้ามีลิขสิทธิ์ใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะเจอนะแต่ถ้าคุณเจอเคสอย่างนี้คุณก็ต้องอย่างนี้นะเว้ยเวลาที่สมมติว่าคุณขายใช่ไหมคุณอาจจะมีสินค้าที่แบบผิดลิขสิทธิ์แต่ขายอยู่เต็มไปหมดเลยจุกป่ะแล้วเวลาคุณเจอคุณต้องขอดูใบของเขาที่เขามาดูคุณเว้ยไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวคุณขายอยู่มันก็ต้องมีเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะที่แบบยี่ห้อไหนอะไรที่เขามาร้องเอาไว้ว่าเนี่ยคุณก็ต้องดูตรงนั้นก่อนนะคุณจะได้นะทุกอย่างอ่ะจะบอกให้ว่าบางสิ่งบางอย่างอะค่ะมันไม่ใช่พี่หนูไม่ได้ต้องการให้เราต้องมาเสียอะไรที่แพงๆถ้าเรามีความรู้กับมันนะคะเราก็จะรอดกับมันได้แต่ถ้าเวลาคนที่ไม่รู้อะมันทำให้เราไม่กล้าที่จะตั้งราคาเพราะเรากลัวทำให้ไม่กล้าที่จะขายแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเรามีความรู้กับมันอะสมมติเรื่องของมูลค่าเพิ่มใช่ไหมเรื่องมูลค่าเพิ่มอ่ะมันก็ต้องกลับมาค่ะที่ของการตั้งราคาเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเพื่อนๆ เองอะค่ะจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะโอ้เข้าใจเลยค่ะคุณน้ำหวานพี่นวลเป็นกำลังใจให้นะคะได้ไหมเห็นเพื่อนบอกมาเมื่อกี้เดี๋ยวนะพี่นวลเข้าไปตรงนี้ไปดูให้บอกว่าแล้วทำเพื่อคนที่เราหลักใช่ไหมคะคุณน้ำหวานแต่โดนสัมภาระเรียกเก็บภาษีหนักไม่เหลือกำไรเลยขาดทุนยับเยินอันนี้ค่ะมันจะเป็นปัญหามากสำหรับผู้ประกอบการที่บางครั้งอะค่ะเนี่ยเหมือนที่พี่นวลเพิ่งพูดไปเมื่อวานใช่ไหมก็มีเพื่อนเราเหมือนกันอะที่เขาเจอย้อนหลังกันตั้งแต่ปี55คุณคิดดูเลยมันก็10ปีแล้วอะเออมันน่าเป็นห่วงมากเลยนะเพราะว่าอะไรอะมันกำไรก็ไม่ได้มากไงเวลาเจอทีนึงนี่แบบแต่ว่าเพื่อนเขาก็ยังโชคดีว่าเขายังเจอเงินไม่ได้มากนะเออถ้าบางคนนี่บางคนคุณใช่ไหมปี2ปีก็แบบหลายล้านแล้วว่าสำหรับบางคนคือตัวภาษีจริงๆคุณเชื่อไหมตัวภาษีอ่ะมันไม่ได้แพงนะแต่สิ่งที่แพงคืออะไรรู้ไหมตัวเบี้ยปรับ 1-2 เท่าไอ้เงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนคือบางคนนะคะชอบคิดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเรารายได้เกินล้านแปดแล้วประเด็นคืออย่างนี้นะถ้าเราเองอะค่ะคุณคิดภาพตามพี่หนุนว่าจริงไหม
สมมติวันนี้เพื่อนๆกับพี่นวลนะคะอ่ะเข้าโครงการนะคุณจะเข้าโครงการไหนอะเราชนะคนละครึ่งสารพัดธงฟ้าประชารัฐอะไรของเราก็ตามเถอะนะเสร็จแล้วพอคุณเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคุณเข้าไปปุ๊บแล้วเผอิญว่ามันก็เกิน1.8 ล้านไปเรียบร้อยแล้วจากการที่เรารับรายได้ตรงนั้นเข้ามามันก็อยู่ในแอปพลิเคชันไปเรียบร้อยแล้วจริงป่ะเสร็จแล้วจะละแต่ว่าเราเองอะเราก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษีไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะเราเองก็ไม่มีความรู้เรื่องของภาษีแต่เรามีรายได้นะแต่เราก็เข้าใจว่าไอ้ภาษีมันเป็นหน้าที่ของคนรวยไอ้อย่างพวกเราอ่ะไม่ได้เกี่ยวมันหน้าที่ของคนรวยให้คนรวยจ่ายไปคุณบางคนอย่างแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าฉันต้องเสียภาษีด้วยเหรอก็รู้แต่ว่าเอาก็อีกคนนึงไปจดเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่เกี่ยวไงแต่เราเงินเข้าเราก็คิดว่าเราไม่น่าใช่เพราะเราไม่ได้ไปจดทะเบียนพาณิชย์อะไรโน่นนี่นั่นกับเขาอ่ะเราคิดอย่างนี้อ่ะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นปัญหาค่ะเกิดขึ้นได้นะในอนาคตมันก็เลยทำให้เวลาที่สมมติว่ารายได้มันเกิน1.8 ล้านไปแล้วถูกป่ะมันเกิน1.8 ล้านจากการเข้าร่วมโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมโปรเจกต์อะไรก็ตามนะเสร็จแล้วแต่ฐานข้อมูลของเพื่อนๆอ่ะมันคือฐานข้อมูลที่เข้าไปสู่ในระบบแล้วหรือเปล่าเราต้องมาคิดก่อนนะเรามาตั้งต้นแบบเราคุยมาคุยกันแบบสบายๆแต่เป็นสิ่งที่ให้เพื่อนๆอ่ะค่ะบอกถ้าว่ะจริงไงอย่างพี่ทวนบอกอ่ะก็มันผ่านแอปพลิเคชันอะไรของเขาคุณก็ชัดเจนว่าอ่ะแล้วถ้าวันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อมูลของเพื่อนๆหรอกนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองอะค่ะก็ไม่ได้มีจำนวนมากมายจริงไหมเจ้าหน้าที่สรรพากรมีแค่ 20,000 กว่าคนเองทั่วประเทศที่ดูแลคนทั้งประเทศอะคุณแต่วันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้มามีเวลามาดูกับร้านค้าของเพื่อนๆที่เข้าร่วมโปรเจกต์พวกนี้ทีจริงไหมเพราะมันดูไม่ทันหรอกมันคนทั้งทั่วประเทศที่เข้าที่ต้องดูแลจริงไหมแต่ฐานข้อมูลของคุณอะมันเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วอะอันนี้ล่ะค่ะมันคือความเสี่ยงในอนาคตของตัวเราได้ถ้าเราเองอะค่ะไม่มีความรู้เรื่องของภาษีเลยและถ้าเราเองค่ะวันๆไม่เงินหมุนเยอะมากเลยหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกบางคนก็มีเหมือนกันนะลูกศิษย์ที่ทักมาบางคนบอกว่าพี่นวลเงินที่หมุนเข้าหมุนออกนะเงินใครคะเงินอีฉันเองเพราะอะไรคุณอยากทำสเตทเมนต์ให้สวยๆเพื่อที่จะไปอะไรไปกู้แบงค์แต่พอสุดท้ายนะหมุนจนเกินเกณฑ์อ่ะแล้วที่สำคัญดูแบบสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ตัวสเตทเมนต์ไปกู้นะคะแต่เป็นไงคะข้อมูลมันเกินเกณฑ์ต้องเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ต้องกลับมาคิดอีกอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่อันเนี้ยไม่เป็นไรคืออย่างนี้พอถึงเวลาค่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็สามารถอ่ะชี้แจงอ่ะค่ะกับเขาได้อ๋อค่ะคุณก้อยบอกว่าเข้าแล้วออกได้ไหมคะอ๋อคืออย่างนี้นะหมายถึงว่าเข้าร่วมโปรเจกต์นะเหรอก็ต้องเอารายได้ตรงนั้นนะคะไปทำให้ถูกต้องต้องไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีให้ถูกต้องทุกอย่างอะค่ะเข้าได้ออกได้หมดนะแล้วบางคนก็กลัวเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคืออย่างนี้ถ้ามันเกินเกณฑ์ใช่ไหมคะที่คุณลงเข้าร่วมโปรเจกต์กับเขาแล้วมันเกิน1.8 ล้านไปแล้วสุดท้ายเพื่อนๆเองก็ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าฐานข้อมูลของเพื่อนๆมันชัดเจนมากเลยจริงไหมและแต่ประเด็นคืออย่างนี้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มบางคนบอกว่าพี่นวลเข้าแล้วก็กังวลใจคือเราต้องมีความรู้กับมันนะเวลาคุณเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะถ้าเราไม่มีความรู้ไปออกใบกำกับภาษีอะไรแบบคือมันไม่ใช่เข้าแล้วมันจบเลยนะเธอถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณไม่มีความรู้กับมันแล้วเกิดคุณไปเอาบินเอาใบกำกับอะไรที่คุณไม่รู้เรื่องมาใช้นะคะคุณเลสปัญหาชีวิตตามมานะมันไม่ใช่เข้าแล้วจบแต่อย่างนี้ถ้าเราต้องเข้าเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของบินเรื่องของใบกำกับแต่ที่แน่ๆถ้าเพื่อนๆต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถึงคุณนะคะคืออย่างนี้เวลาภาษีมูลค่าเพิ่มถูกป่ะมันจะเอาภาษีซื้อมาหักกับภาษีขายสมมุติว่าเราอะขายอะไรอะเราขายอันนี้ก็ได้เราขายอะไรดีคะเราขายหวีนะคะเราขายหวีที่ทำให้เลยค่ะผมนุ่งสลวยพี่นวลขายหวีใช่ไหมคะหวีนี้ดีมากเลยนะเสร็จแล้วยังไงพอเราขายหวีเสร็จแล้วพี่นวลนะเราขายหวีอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเป็นไงเรามีภาษีซื้อนะเรามีภาษีซื้อสัก 5,000 ในเดือนนี้เรามีภาษีซื้อ 5,000 เสร็จแล้วเรามีภาษีขายภาษีขายอะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงว่า
เราจะขายราคาปกติอ่ะไม่ได้เพราะไม่งั้นอ่ะถ้าเราขายเท่าเดิมไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เนี่ยใครจ่ายคะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบคุณเล็กเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุณเล็กเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราอะค่ะขายวีสมมติตอนแรกอะเราขายวี100บาทอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเพิ่งขอภาษีคืน40,000บาทแต่ไม่ได้คืนโดนเก็บเพิ่ม106จุกๆเลยเหรอคะคุณณัฐกรเห็นไหมพี่นวลเพิ่งเขียนใช่ไหมไม่นานเลยฮะฉันบอกคุณไปแล้วนะคะเรื่องของการขอคืนภาษีใช่ไหมแสดงว่าเพื่อนเธอไม่ได้ตามพี่นวลชัวป้าเพิ่งเขียนอยู่เมื่อวานก็เพิ่งพูดเรื่องคืนนะพี่นวลจะเขียนเตือนพวกเรากันก่อนแล้วแหละคือถ้าอยู่ไม่ชัวจริงอะนะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเมื่อวานที่บอกว่าอะไรนะเรื่องของคืนภาษีที่พี่นวลบอกว่าทำบุญได้ก็ทำบุญไปเห็นไหมนี่ขอคืนหลักหมื่นขอคืน40,000เจอไป106,000เป็นไงคะจุกเลยใช่ไหมจ๊ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนแล้วเธอก็บอกเพื่อนเธอมาตามพี่ได้ละไอสิ่งที่พูดอ่ะมันไม่ได้มันคือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนหลายคนนะคะมันเจออย่างนี้จริงๆเพื่อนเพื่อนเราหลายหลายคนนี่ยังดีนะเจอแค่106,000นี่ยังถือว่าจิ๊บมากค่ะคุณจริงนะโอ้ทำไงได้อ่ะไม่มาตามพี่นวลน่ะตามพี่นวลก็ไม่โดนเพราะว่าอะไรก็บอกแล้วบอกว่าให้ทำบุญก็คือเราเพิ่งคุยกันประเด็นเรื่องของคืนนะเข้าใจเป็นกำลังใจให้นะเข้าใจเห็นใจด้วยแหละดูสิอุตส่าห์ว่าจะได้คืนสัก40,000ใช่ไหมถ้าทำบุญ40,000ก็จบไปแล้วนะเนี่ยไม่ต้องมาเจอ106,000กันไหมมากขึ้นมาตั้ง102,000อ่ะต้องไปหาตังค์ที่ไหนอีกกับเพื่อนเธออ่ะนักกรเป็นกำลังใจให้เพื่อนเรานะส่งเลิฟให้ไม่เป็นไรคราวหน้าก็ทำบุญไปนะบอกเพื่อนคราวหน้าแกเห็นไหมประสบการณ์เนี่ยพวกนี้ค่ะสิ่งพี่นวลมาแบ่งปันอ่ะมันคือประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนเราเลยนะเหมือนวันเนี้ยพี่นวลก็เขียนหลังจากที่ว่าเมื่อกี้จากเวิร์ดดิ้งที่พี่นวลอ่านให้ฟังใช่ไหมที่เพื่อนเพื่อนเขาเขียนมาขอบคุณใช่ไหมแล้วเขาก็มาขอบคุณทีมงานอย่างเงี้ยแล้วพอพี่นวลก็มีความรู้สึกว่าพี่นวลรู้สึกดีอะที่แบบว่าที่ได้เอาความรู้ในตนของพี่นวลอะที่มีอะค่ะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆแล้วก็ได้เอานำไปใช้เพราะความรู้ภาษีที่พี่นวลสอนให้พี่นวลก็กล้าบอกว่าคุณไม่สามารถไปหาที่ไหนหรอกแต่ละคีย์แพงๆทั้งนั้นอะในคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 ไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรธุรกิจอะไรถ้าคุณไปเรียนคอร์สนั้นอะมันจะทำให้คุณเอาค่าใช้จ่ายที่คุณมีมาใช้ได้เป็นคุณจะวางแผนภาษีให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตเพราะคนไม่รู้ภาษีก็จ่ายภาษีแพงทั้งชาติเพราะว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยบางครั้งอ่ะคืออย่าลืมว่าพี่นวลเจอผู้ประกอบการเยอะมากแล้วสรุปเชื่อแล้วไหมผู้ประกอบการทุกคนมันก็โคตรทิ้งค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่พี่นวลพูดคือเราทิ้งค่าใช้จ่ายที่คุณมีอยู่จริงออกไปพอคุณทิ้งค่าใช้จ่ายที่มีอยู่จริงเป็นยังไงคะแทนที่ตัวเองจะเสียภาษีแบบถูกมันก็เลยทำให้บอกว่าต้องเสียภาษีแพงทั้งชีวิตเพราะไม่รู้หลักที่ถูกต้องในแบบที่สรรพากรยอมรับผู้ประกอบการอ่ะคุณแค่รู้หลักอ่ะแล้วคุณก็ใช้ได้เองทั้งชีวิตเท่านั้นเองเราเป็นเจ้าของอ่ะจำเป็นมากเลยค่ะ เห็นไหมคะอ๋อเจอเคสบอกว่าเพื่อนยื่นรายได้ผิดใช่ไหมคะแต่เพื่อนโทรถามสรรพากรทางโทรศัพท์ว่าเป็นวงเล็บ8ซึ่งหักค่าใช้จ่ายได้ 60% แต่จริงๆเป็นวงเล็บ1เป็นค่าจ้างเห็นไหมผิดวงเล็บชีวิตเปลี่ยนแล้วพอถึงเวลาเป็นยังไงคะเข้าใจเนาะเข้าใจประเด็นนี้เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะเพราะอะไรเพราะรายได้มันต่างกันเลยนะคุณรู้ไหมพอคำว่า40วงเล็บ1อะค่ะ40วงเล็บ1เป็นการจ้างใช่ไหมคะเป็นการจ้างแรงงานมีสัญญาจ้างโน่นนี่นั่นสินะพอ40วงเล็บ1อ่ะมันจะเอาค่าใช้จ่ายอ่ะมาใช้ค่ะได้มากสุด 50% ไม่เกิน 100,000 บาทแต่ถ้าสมมติว่าพอมันไปตีความอ่ะค่ะตอนแรกตีความผิดเป็น40วงเล็บ8เป็นไงคุณอาจจะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ถึง 60% คุณเอามาใช้จ่ายมาใช้ได้ 60% นะแล้วเป็นยังไงคะพอถึงเวลาจริงๆไม่ใช่ไงหรือค่าใช้จ่ายมันหดลงมาพอหดลงมาปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เลยเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้มันสำคัญเพราะว่ามันต้องรู้ไงว่ารายได้ของเราอ่ะมันอยู่ที่วงเล็บไหนกันแน่
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้พอไม่รู้อะค่ะเราจะมาบอกว่าก็โทรไปถามเขาแล้วว่าเขาบอกวงเล็บ8อะไม่ได้มันอ้างไม่ได้จะเธอเพราะมันคือเอาเรื่องจริงอะจากรายได้อะเขาต้องมาดูว่ารายได้เราอะมันคือรายได้จากอะไรลงรายได้ผิดชีวิตก็แบบว่าต้องเจอดอกเบี้ยด้วยไงเห็นไหมคะแทนที่คิดว่าจะได้คืนถูกไหมเพราะคิดว่าถ้าเป็น40วงเล็บ8ก็เอาค่าใช้จ่าย 60% มาใช้แต่ไม่ใช่เวลาที่คุณเป็น40วงเล็บ8แล้วคุณจะได้ค่าใช้จ่าย 60% ก็ไม่ใช่นะก็ต้องดูว่าคุณขายอะไรอีกนะเธอมันต่างกันนะถ้าเป็นรายได้40วงเล็บ1อ่ะกับ40วงเล็บ2อ่ะนะคะสมมติว่าคุณรับเงินเดือนเป็นพนักงานประจำรับเงินเดือนใช่ไหมคุณเป็น40วงเล็บ1แล้วสมมติคุณอาจจะแบบว่าทำหารายได้เสริมอ่ะคุณอาจจะเป็นนายหน้าประกันชีวิตด้วยก็เป็นรายได้40วงเล็บ2วงเล็บ1กับวงเล็บ2อ่ะค่ะรวมกันนะคุณนะคะก็เอาค่าใช้จ่ายอ่ะค่ะมาใช้ได้เพียงแค่ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทไม่ว่าคุณจะมีรายได้10ล้าน50ล้าน100ล้านคุณก็ใช้ได้เพียงแค่ 50% ไม่เกิน 100,000 นะคะพวกเนี้ยมันต้องมีความรู้กับมันว่ารายได้เรามันคืออะไรแล้วจะได้เอาสิ่งที่นั่นมาใช้ได้ถูกต้องบางประเภทคุณสามารถเอาให้เลือกได้คือมันจะมีอย่างนี้นะเรื่องของค่าใช้จ่ายมันจะมีค่าใช้จ่ายที่อะไรคะหักตามจริงหักตามจริงคืออะไรก็ใช้เอกสารในแบบที่สรรพากรยอมรับซึ่งถ้ามันมีมากกว่าคือเนี่ยหลักในการวางแผนภาษีบางครั้งถ้าแบบว่าเขาให้เราบอกเหมาจ่ายได้เหมาจ่ายเมื่อ40วงเล็บ8เอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ 60% ก็คือ100นึงคุณเอา60มาใช้ได้เลย 40% คุณก็เอามาเพื่อเสียภาษีอย่างนั้นนะคะเนี่ยเขาเรียกค่าจ่ายแบบเหมานะคะคำว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็คือกฎหมายบอกว่าคุณสามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้เท่าไหร่เหมือนบางคนน่ะที่เป็นคุณหมอใช่ไหมประกอบโรคศิลป์เป็นเรื่องของวิชาชีพใช่ไหมคุณหมอก็สามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ 60% หรือถ้าคุณหมอมีค่าใช้จ่ายตามจริงก็สามารถเอามาใช้ได้เลือกใช้ได้แต่สมมติขนาดอีกคนนึงอ่ะเขาทำเป็นเรื่องของทนายความอย่างเงี้ยเขาสามารถเอาค่าใช้จ่ายอะค่ะมาใช้ได้แค่ 30% ที่กฎหมายให้แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายตามจริงก็เลือกคือมันแล้วแต่ว่าอยู่ที่วงเล็บไหนไอ้พวกนี้เราต้องมีความรู้กับมันนะคะนี่คือสิ่งที่รัฐโอเคแบบว่าเขาวางเอาไว้ละกฎหมายมันวางสเต็ปตรงนี้ออกมาแล้วก็เวลามีรายได้คืออย่างนี้เวลาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะมันก็ตั้งต้นจากรายได้ของเพื่อนๆนะคะที่เกิดขึ้นแต่คือการเกิดขึ้นของรายได้คือปีภาษีคือ1มกราถึง31ธันวาเป็นตัวตั้งนะจ๊ะเอาเลยค่ะคือสุดท้ายค่ะเรารู้แล้วแหละนะผิดวงเล็บชีวิตเปลี่ยนอะแต่คราวหน้าเพื่อนเธอคงไม่กล้าขอคืนอีกแล้วแหละพี่นวลกล้าบอกได้เลยอะพอเจออย่างนี้เยอะค่ะเป็นเรื่องปกติสำหรับพี่นวลมากเลยนะพูดตรงๆเพราะว่าอะไรคือเราถือว่าสิ่งที่พี่นวลมาให้อะคือก่อนที่เพื่อนๆอะจะขอคืนภาษีกับสรรพากรคุณต้องมั่นใจแน่ๆว่าค่ะเวลาที่เขาอะค่ะมาตรวจสอบเอกสารของเราแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นโอละพ่อไงไม่เป็นจาก 40,000 กลายมาเป็น 102,000 เห็นมั้ยมันโอละพ่อมาเพราะว่าเราก็คิดแล้วแหละว่าโอ 40,000 น่ะได้คืนมาก็เยอะจริงมั้ยในสถานการณ์อย่างเงี้ยแต่จาก 40,000 ที่คิดว่าจะได้คืนเป็นไงคะมันงอกขึ้นมาเป็น 102,000 ได้ยังไงอะคำเดียวไม่รู้ภาษีทุกอย่างคือถ้ารู้ภาษีปุ๊บไม่ต้องเสียแพงแต่เสียแบบถูกต้องนะแล้วประหยัดแบบที่ตัวเองอ่ะมีความรู้กับมันทั้งชีวิตอ่ะเพราะตราบใดถ้าเรายังทำธุรกิจอ่ะแล้วเราไม่มีความรู้กับมันอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันมันคือสิ่งที่เราเองอ่ะค่ะก็ต้องกลับมาจำเป็นแล้วแหละมันเป็นปัจจัยที่5นะพี่นวลคิดว่าคือหลายๆคนนะคะที่บางครั้งอาจจะยังมองข้ามอยู่เพราะว่าพี่นวลคะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยเสียภาษีแล้วอยู่ๆมาบอกให้มาเรียนรู้ภาษีฝันไปเธอนั่นเรื่องของเธอฉันไม่สนอะคือพี่นวลมีหน้าที่มาให้ความรู้กับคุณคุณจะเรียนหรือไม่เรียนคือหน้าเพจก็มีของดีเยอะแยะแต่ว่าเวลาคุณมีความรู้ทางภาษีความรู้ที่พี่นวลให้อะมันช่วยคุณทั้งชาติเท่านั้นเอง
รู้แค่นี้พี่นวลรู้แต่ว่าพี่นวลมีหน้าที่มาให้คุณวางแผนประหยัดภาษีพี่นวลมีหน้าที่ช่วยคุณให้คุณสามารถเซฟเรื่องของพวกเบี้ยปรับเงินเพิ่มแต่คุณก็ไปเสียภาษีแบบถูกต้องคุณก็จะได้ทำอะไรคุณเสียภาษีแบบประหยัดอะแล้วคุณก็เก็บกำไรของคุณเอาไว้ให้กับคนที่คุณรักอันนี้คือสิ่งที่พี่นวลเอามาช่วยอะแนะนำพี่นวลไปแล้วหลังจากที่เจอใช่ไหมคะนี่จะให้ดีนะเธอต้องแชร์แล้วก็ไปบอกเพื่อนเธอให้มาตามพี่นวลก่อนโดนนี่ถ้าเขาฟังพี่นวลก่อนนะเขาจะไม่ไปขอคืนแล้วเขาจะคิดว่าเขาจะทำบุญให้กับหลวงอืมใช่ไหมมาบอกตอนเพื่อนโดนนะหนูว่าไม่เอาอะมาแชร์ไปเลยนะแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆจะด้วยช่วยเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของเรานะคะพี่นวลเข้าใจอะนะไม่เป็นไรหรอกบอกเพื่อนนะเพื่อนก็ยังโชคดีก็เหมือนวันนี้ที่พี่นวลอะเขียนไปพี่นวลก็เขียนเล่าไงค่ะเล่าเรื่องของเพื่อนเราบางคนนะคะที่เขาอะมาเจอตัวพี่นวลใช่ไหมไปเล่าเรื่องนี้ก็ได้เพื่อนเราจะได้รู้สึกสบายใจว่าฉันอะไรนะฉันยังจ่ายน้อยเพราะอะไรเพื่อนเราอ่ะเนี่ยวันนี้พี่นวลก็เขียนไงจากคำขอบคุณของเพื่อนใช่ไหมวันนี้พี่นวลก็นั่งเขียนด้วยความรู้สึกแบบแค่อยากจะแบ่งปันและขอบคุณพี่ต้นเรื่องมากเลยนะคะเพราะวันนั้นอ่ะพี่นวลเล่าให้ฟังวันนั้นนะพี่นวลก็สอนใช่ไหมพี่นวลจะมีสอนแบบเจอตัวซึ่งเป็นเรื่องของความลับทางภาษีอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น VIP กลุ่มแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนเราวันเนี้ยก็เป็นนักธุรกิจใช่ไหมก็มาเรียนนั่นแหละแต่เขาก็มาเรียนเพราะว่าเขาเจอคลิปหนึ่งของพี่นวลที่บอกว่าอะไรนะบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันเขาเจอคลิปนั้นของพี่นวลใช่ไหมแต่คือสิ่งที่พี่นวลพูดมันไม่ได้มันเป็นคือเรื่องจริงอะที่ผู้ประกอบการหลายๆคนอะเจอเข้าไปใช่ไหมน้องบอกว่าแต่ดีที่พี่เขาไม่ตรวจสอบย้อนหลังนะครับไม่งั้นอาจโดนอีกเป็นอันเข้าใจกันนี่ก็ถือว่าเขาป้านี้เธอแล้วนะเธอต้องไปขอบคุณเขาด้วยนะรอดแล้วไม่งั้นก็มาเจอเพจพี่นวลหรอกนะเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วเขาเจอคลิปนั้นของพี่นวลแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงของตัวเองไงพอเพื่อนๆอ่ะที่มานั่งเรียนกับพี่นวลอ่ะแล้วพี่เขาก็เข้ามาแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเองอ่ะเขาก็เล่าให้เพื่อนๆเขาฟังที่นั่งอยู่ด้วยกันนักธุรกิจด้วยกันนั่นแหละนะแล้วก็พี่คิวบอกว่าเนี่ยเขาอะบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันที่พี่นวลทำอะไม่แปลกเลยนะเพราะเขาอะเจอไปเท่าไหร่วะเขาเจอเล่นย้อนหลังไป100 ล้านเขาทุกคนที่นั่งแบบว่าเพื่อนๆก็แบบอึ้งอะแล้วเพื่อนๆก็มีความรู้สึกว่าปัญหาของฉันแม่งเล็กลงไปเลยอะคือฟังของพี่เขาอะคือเขาเจอมาแล้วอะ100 ล้านนะพอ100 ล้านไม่พอเขาก็เล่าว่าทำไมเขาถึงเจอ100 ล้านเจอย้อนหลังไป100 ล้านแล้วเขาก็ตบท้ายอีกนะว่าคือเขากว่าจะผ่านตรงนั้นมาแต่คือตอนนี้คือพี่เขาอะก็เคลียร์ตัว100 ล้านอะให้กับสรรพากรหมดแล้วนะเขาแค่อยากมาแบ่งปันนะประสบการณ์ตรงเนี้ยที่เขาเจออะให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยใช่ไหมแต่เขาก็เก่งมากเลยนะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกว่าเขาจะแบบเขานอนไม่หลับเขาเครียดมากเลยนะคุณคิดดูสิอยู่ๆอ่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อนะคะปัญหาของพี่เขาอ่ะมันเกิดจากการที่เขาอ่ะทำรับเหมาก่อสร้างเขาทำรับเหมาก่อสร้างแล้วเขาก็รับงานมาเยอะอะค่ะพอรับงานมาเยอะเขาก็ทำงานด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ส่งงานอ่ะให้กับพรรคพวกที่เขาอ่ะเชื่อใจเขาก็ส่งงานต่อเนี่ยงานนี้ก็ส่งให้คนนู้นคนนี้ส่งให้กับพรรคพวกคือเขาเก่งมากนะเป็นคนที่เก่งมากเลยค่ะต้องบอกว่าเก่งจริงๆลูกศิษย์พี่นวลทุกคนนะเก่งมากกล้าบอกเลยแล้วคุณเชื่อไหมทุกคนนะก็ไม่ได้เริ่มตัวเองแบบว่าจากชาติตระกูลที่มั่งคั่งนะคะเริ่มจากบางคนติดลบนะคะบางคนติดลบได้ไอเดียตอนไปไหนคะตอนไปบวชพระก็มีจนสร้างตัวเองขึ้นมา10 ล้าน 100 ล้านนี่แบบเป็นเรื่องปกติมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณคนไหนที่ฟังพี่นวลอยู่นะวันนี้คุณเจอสถานการณ์อะไรที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเชื่อเถอะนะคะว่านะคะมันได้ผ่านไปแล้วแล้วทุกอย่างค่ะมันจะดีขึ้นนะคะพี่นวลเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนคนเรานะล้มได้แต่เราก็ลุกได้นะเหมือนเคสของพี่เขาอะเพื่อนๆนึกสภาพดูสิถ้าเราอะอยู่ๆอะเราต้องเจอปัญหาที่เราเองไม่ทราบจากความไม่รู้เลยนะอันเนี้ยเขาไม่ได้แบบเขาส่งงานให้กับพรรคพวกถูกมาแต่เผอิญว่าตัวเขาเองอะพี่เขาเองก็ทำธุรกิจใช่ไหมแล้วพี่เขาก็ทำธุรกิจในรูปของห้างแล้วคนที่นะคะรับช่วงงานไปเนี่ย
ก็เอาภาษีอะใบกำกับภาษีเนี่ยซื้อเนี่ยที่ออกในนามของกิจการพี่เขามาให้เขาแล้วฉันจะไปตัดสรู้ได้ยังไงแล้วเป็นไงเจอเข้าไปนี่ล่อกันเป็นร้อยล้านแต่แกบอกว่าแกนอนไม่ได้นอนเลยนะแกเครียดมากอยู่เงินร้อยล้านเพื่อนๆคิดว่าเป็นไงมันต้องหาแต่หามาไม่ได้หามาให้กับคนที่เรารักนะแต่หาเพื่อเอามาให้กับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อะแต่ก็ต้องรับผิดชอบเก่งมากเลยยอมรับมากๆพี่เขาเก่งมากจริงๆนะขอบคุณนะคะสำหรับอะไรคะสำหรับอะไรอะสำหรับต้องบอกว่าพี่เขาน่ารักอะที่อะไรที่มาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆอะแล้วที่สำคัญอะไรต่อรู้ไหมคุณหลังจากที่เขาเล่าเรื่องนี้ทุกคนก็อึ้งไปหมดแล้วนะแต่เขาพูดต่อสร้อยอีกนะคะแต่เพื่อนของเขาอะเจอพันล้านในห้องแบบว่าปัญหาของกูนี่เล็กไปเลยค่ะแล้วที่นั่งกันอยู่ในห้องทุกคนก็แบบว่ามือพอฟังปัญหาของพี่เขาแล้วเจอของเพื่อนเขาเข้าไปอีกของพี่เขารู้ว่าร้อยหนึ่งนี่ก็ร้อยล้านนี่ก็ถือว่าอึ้งแล้วนะแต่เขาก็เคลียร์ได้หมดทุกอย่างมาเจอของเพื่อนเข้าไปพอเห็นไหมพอพี่เขาร้อยล้านแต่พอเขาพูดว่าของเพื่อนเขาอะเพื่อนเขาเจอไปพันล้านเฮ้ยเขารู้สึกแบบของเพื่อนเขาหนักกับเขาไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ถ้าคุณฟังพี่นวลแล้วคุณเป็นคนหนึ่งอะที่คุณอาจจะเจอสถานการณ์อย่างนี้อยู่พี่นวลเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะไม่เป็นไรทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะอดีตเป็นยังไงไม่สำคัญแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราอยู่ณขณะนี้คุณสามารถสร้างใหม่ได้เสมอเชื่ออย่างนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคแม่นี่จบมาแป๊บเดียวนะเนี่ย สรุปว่าถ้าวันนี้การจดทะเบียนพาณิชย์นะคุณต้องแยกส่วนกันการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับการเสียภาษีจากรายได้ที่เรามีค่ะมันต้องแยกประเด็นกันนะไม่ใช่ว่าถ้าฉันไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้วเป็นไงคะมันจะแฝงอะไรคะแขวนพระรอดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูรายได้ของเราเป็นเมนนะจ๊ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรายได้นะคะคุณต้องตั้งต้นอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีรายได้แล้วรายได้ตรงนั้นนะคะจากการขายสินค้าหรือบริการของเรามันไม่ได้มีกฎหมายเขียนว่าเฮ้ยรายได้อยู่ยกเว้นภาษีเป็นไงฮะเราก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่จะต้องอะไรคะยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องมันก็จะทำให้เราอะค่ะสบายใจแล้วจะไม่ต้องมานั่งกังวลจากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นนะมีบางคนเหมือนกันเขียนบอกว่าไงวะบอกว่ารับแต่เงินสดพอพี่อย่างนั้นคุณแน่ใจเหรอว่าคุณรอดคือทางรอดที่แท้จริงไม่รู้แหละเตือนแล้วพี่นวลมีหน้าที่แค่เตือนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วพบกันใหม่ไรหน้านะคะฝันดีนะพี่นวลเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงเราก็อยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะฝันดีค่ะบ๊ายบาย เข้าใจเลยว่ะอย่างนี้นะเราเลือกได้ไงโอ้จะไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยคุณที่เขียนมาคุณหวานบอกว่าสรรพากรให้จดแวตนะคะคิดว่าจะปิดกิจการแล้วค่ะเพราะสินค้าที่ขายแฮนด์เมดเจ้าชาวบ้านทั่วไปอย่างนี้นะคะคุณหวานต้องกลับมาตั้งนะคะที่ราคาของสินค้าคือถึงเราอะค่ะจะไม่มีภาษีซื้อก็ตามนะคะยิ่งเราขายของแฮนด์เมดอะค่ะแฮนด์เมดเป็นยังไงคุณต้องใช้แรงใช้ใจในการทำสินค้าขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นถูกไหมมันไม่ใช่ปั๊มแล้วก๊อป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 มันไม่ใช่อ่ะลงอยู่ที่การตั้งราคานะคะคุณหวานถ้าสมมติว่าเราจะต้องปิดกิจการเพราะว่าเจอสรรพากรบอกให้จดแวตแล้วเราไม่มีภาษีซื้อเลยไอ้นี่มันก็ไม่ใช่เหตุผลเพราะอย่าลืมนะชีวิตของเรายังต้องกินยังต้องใช้คุณหวานทำธุรกิจอะค่ะเรายังต้องเลี้ยงดูครอบครัวคนอันเป็นที่รักถูกไหมมันจะต้องกลับไปที่การตั้งราคาแล้วสินค้าแฮนด์เมดเป็นยังไงคะคุณจะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นคุณหวานลองใช้ช่องของออนไลน์สิคะช่วยเข้ามาด้วยจะได้กระจายสินค้าของเราอะค่ะให้กับคนได้เยอะๆนะคะ
ลองทำดูอย่าให้อะไรคะภาษีมูลค่าเพิ่มจากการไม่มีอะไรคะไม่มีภาษีซื้อค่ะทำให้เราอะค่ะต้องรู้สึกว่าเราขาดทุนจริงๆอะค่ะคนที่มีภาษีซื้ออย่างที่พี่นวลพูดอะเราโชคดีเรามีภาษีซื้อแต่ถามว่าร้านอาหารร้านอาหารซื้อผักซื้อปลาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อสารพัดที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเป็นยังไงคะก็โนเวตเหมือนกันเขาก็ไม่มีภาษีซื้อแต่พอเขาปรุงอาหารเสร็จเป็นยังไงคะเขาก็บวกราคาอีภาษีแวด 7% นี่แหละค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหวานคิดว่าตัวเองไม่มีภาษีซื้อเสียแวดแล้วขาดทุนไม่ใช่เราต้องปรับความคิดใหม่เพราะแวดมันคืออะไรคะภาษีทางอ้อมที่ผลักภาระให้กับผู้บริโภคได้ถูกปะมันไม่ใช่ตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คุณไม่สามารถผลักภาระให้ใครได้แล้วมันก็ต้องกลับมาที่การตั้งราคาจะมาบอกว่าถ้าไม่ต้องเข้าแวดมันขายแล้วขาดทุนใช่มันจะขาดทุนมันจะเข้าเนื้อถ้าเราไม่บวกราคาเพิ่มขึ้นมาเพราะเราคือคนที่รับต้นทุนของแวดเพราะเราคือภาษีซื้อค่ะถึงคุณจะมีหรือไม่มีมันก็สามารถคือมันมีหรือไม่มีเห็นไหมอย่างที่พี่นวลบอกร้านอาหารเขาก็ไม่ได้มีแวด 7% จากภาษีซื้อแต่สุดท้ายเขามาบวกราคากับสินค้าที่ขายร้านอาหารเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่จ่ายแวดถูกปะแต่คนบริโภคอย่างเราอย่างคุณน้ำหวานพี่นวลพวกเนี้ยคุณเล็กอย่างเงี้ยคือคนที่จ่ายให้กับร้านค้าเหมือนเมื่อกี้ที่พี่นวลบอกว่าเออเราไปกิน MK ด้วยกันเพราะเราไปกิน MK MK เช็คบิลมาเป็นไงคะใครคนจ่ายคะพี่นวลถามก่อนสมมุติอะวันเนี้ยผักปลาเนี่ยสารพัดแต่พืชผลทางการเกษตรเนี่ยเราไปกิน MK เนี่ยเขาก็ไม่มีภาษีซื้อนะแล้วเวลาเขาเช็คบิลมาใครจ่ายคะภาษีมูลค่าเพิ่มไอแวด 7% น่ะเราจ่ายหรือร้านค้าจ่ายคะหรือ MK จ่ายอ่ะเราหรือเขาอ่ะตอบหน่อยสิคะตอบคำถามนี้ก่อนนะคะจะได้เคลียร์คัทจะได้เข้าใจนะคะเพราะอะไรมันจะกลับมาตั้งต้นเพราะไม่งั้นทุกคนบอกว่าฉันไม่มีภาษีซื้อแต่ฉันต้องเข้าแวดพอเข้าแวดปุ๊บเป็นไงฉันขาดทุนเราเลือกได้ปะเราคือคนตั้งราคาหรือลูกค้าคือคนตั้งราคาเราสามารถบวกราคาตรงนี้ได้ไหมแล้วยิ่งเราทำแฮนด์เมดอะค่ะเรามาคือจริงๆอะแฮนด์เมดคือแค่หนึ่งเดียวในโลกนะคุณถูกไหมแต่ถ้าเรามาแบบโฟกัสแค่เรื่องของราคาเรากลัวว่าถ้าฉันไปบวกแหวน 7% แล้วอะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าฉันอะไรอย่างนั้นคือสุดท้ายมันก็กลับมาที่เรานะจ๊ะคือพี่นวลเองอะค่ะพอเห็นวอร์ดิ้งเนี้ยโอเคจะไปแล้วแต่พอบอกว่าเห็นไหมเนี่ยบางคนบอกว่าพอจะต้องปิดร้านไม่เอาไม่ทำอย่างนั้นถ้าตราบใดอะค่ะเรายังต้องดูแลครอบครัวของเราถูกไหมอย่าให้แหวนเนี้ยค่ะเป็นอุปสรรคในการหารายได้เนาะคือฟังหลายคนมากเลยนะที่คิดแบบคุณน้ำหวานนี่แหละค่ะไม่กล้าขายของเพราะกลัวเรื่องของแหวนมันไม่ได้น่ากลัวมากนะคะโอเคไหมพี่นวลเป็นกำลังใจให้นะคะเข้าใจนะคะแต่สุดท้ายต้องมาตั้งราคาสินค้าเราเสียใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคุณชิงเราเสียใช่ไหมคะเพราะอะไรเขาเองเขาก็ไม่มีเรื่องของภาษีซื้อเหมือนกันเพราะอะไรผักปลาสารพัดที่เธอกินอยู่ใน MK เนี่ยมันมีที่ไหนอะภาษีซื้อเพราะอะไรถ้าขืนว่ารัฐอะเก็บเรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่ผักปลาขืนมานั่งเก็บพวกอย่างเงี้ยกับแบต 7% นะคะผู้บริโภคค่ะจะต้องเสียค่าอะไรคะแพงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มาคิดราคาแวดกับพวกอย่างนี้ไงแต่ว่าถามว่าร้านอาหารเขาก็ไม่อะไรไม่เสียแวดเองหรอกเขาก็มาบวกราคากับคนที่ไปทานอย่างพวกเรานี่แหละจริงไหมเช่นกันนะคะคุณหวานก็ต้องแก้ปัญหาโดยการบวกราคาตรงนี้เข้าไปเพราะไม่งั้นน่ะเราเองจะต้องรับภาระเต็มๆกับ 7% แต่เชื่อไหมจริงๆแวดอ่ะมันไม่ใช่ 7% นะคุณมันคือ10แต่รัฐอ่ะใจดีลดภาษีอะค่ะของภาษีมูลค่าเพิ่มจาก10ลงมาให้เราเหลือที่7นี่ก็ถือว่าเขาช่วยแล้วนะคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสถานการณ์แบบนั่นมากจริงๆอ่ะมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตอ่ะมันจะขึ้นมาเป็น10เหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆภาษีแวดคือ10ซึ่งหลายประเทศนะคะก็แก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือบวกราคาคือขึ้นแวดอืม
นะคะแวตจริงๆคือ10แต่นี่รัฐช่วยลงมาเหลือแค่7เพราะฉะนั้นนะคะเราเองอะค่ะก็ถือว่ายังโชคดีแล้วแหละนะคะเขาก็ช่วยๆกันในสถานการณ์ตอนนี้พี่ด้วนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะฝันดีนะคะบ๊ายบาย